สวัสดีครับคุณผู้ชมกับพวกต้าโอเชเลอร์แมนครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำครับวิธีทำแอนิเมชันนะฮะในโปรแกรม Luma Fusion และก็ Photoshop ของ iOS นะฮะวิดีโอนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะฮะก็ทดสอบนะอัดผ่าน iPad ตัวเดียวนะฮะเผื่อคนที่อยากทราบว่าการทำวิดีโอคอนเทนต์อะไรประมาณนี้เราสามารถจบได้ในตัว iPad อันเดียวได้หรือเปล่าโอเคครับตรงนี้ผมก็จะเข้าไปที่Photoshop ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้โหลด Photoshop มานะฮะก็ให้เข้าไปโหลดได้จะดีนิดโปรเจกต์ก็เก่าไปก่อนโอเคครับตรงนี้ผมก็จะไป create new นะฮะ new project ผมก็จะสร้างเป็น 1080p นะฮะ1920 1080นะฮะตรงนี้ก็ตั้งค่าตามผมเลยก็ได้ตรงนี้ก็จะตั้งชื่อได้นิดหน่อยโอเคก็ตัดภาพตั้งชื่อไว้ครับให้จำได้ปุ๊บเราก็จะได้มาก็หน้าตาของเจ้าตัว Photoshop ก็จะประมาณนี้เราสามารถเปิดเลเยอร์เปิดปิดได้นะฮะแถบด้านขวานี้ก็จะควบคุมเรื่องเลเยอร์นะฮะก็การสร้างมาร์กอะไรต่างๆนะถ้าใครเคยใช้ในคอมพิวเตอร์มาก็อาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาของเจ้าตัวเครื่องมือต่างๆดีนะครับตรงนี้ผมก็จะไปนำภาพเข้ามานะฮะที่หน้าต่างด้านซ้ายล่างนะฮะตรงรูปภาพนะ Camera Raw ก็จะใช้รูปของผมตรงนี้แล้วแต่เรานะครับว่าจะใช้เต็มตัวครึ่งตัวผมจะในนี้ผมสาธิตเป็นเต็มตัวละกันเผื่อบางคนจะทำแอนิเมชันแบบประมาณว่าทำหัวโตดุกดิกดุกดิกอาจจะเป็นชื่อตอนแนะนำชื่อตัวเองครับว่าโอเคตาโอไซเลอร์หรือชื่อเราหรือจะเป็นเอฟเฟกต์กวนๆเฉยๆก็ได้ครับตรงนี้หรือจะทำเป็นอินโทรก็ได้อาจจะแบบก็มีถ่ายรูปมาเลยแหละรูปเป็นท่าเดินเข้ามาตรงกลางแล้วก็ท่าอ้าปากนิดหน่อยนะฮะก็เป็นไอเดียให้ละกันตรงนี้โอเคครับผมก็จะไปเอาตรงนี้ผมจะเปิดเลเยอร์มาก่อนว่าจะใช้เลเยอร์ไหนดีเดี๋ยวจะ copy ไปก่อนสำรองไว้เผื่อเจ้าตัวอะไรมันเสียหายเราก็จะมีไฟล์แบ็กอัพไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะไปตัวนี่ฮะตรงเลือกตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็นยังไงจะวาดเอาสี่เหลี่ยมวงกลมแต่ผมจะใช้เป็นนี่ฮะใช้เป็นผู้กำเราสามารถเอาปากกาของเรานะจิ้มเลือกได้เลยถ้าภาพเรามีคอนทราสต์ดีๆนะฮะมันก็จะเลือกง่ายแต่ภาพของผมก็คือมันเป็นหน้าชัดหลังเบลอมันก็จะเลือกง่ายโอเคตรงนี้จะเลือกทั้งตัวก่อนก็ใครที่มี Apple Pencil ก็จะทำงานง่ายเลือกไปเลยฮะไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกินมันจะอะไรแต่เราค่อยมาแก้ทีหลังก็จะเห็นว่าปุ่มขาวๆด้านซ้ายมือด้านล่างฮะมันก็เรากดค้างไว้นะเพื่อจะนี่ฮะ Substract ก็คือเลือกในส่วนเกินออกไปนะตรงนี้ปุ๊บโอเคเราซูมเข้ามาดูนิดหน่อยนะเกินก็ค่อยๆเลือกนะฮะตรงนี้ถ้าใครใช้ Apple Pencil มันก็จะสามารถกดเราสามารถกด Pressure ได้นะฮะโอเคเข้าไป Clean Up ไว้นึงโอเคผมโอเคแล้วตรงนี้แล้วเราก็มากดที่ Mark นะฮะตรงนี้ขวามือนะฮะตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมตรงกลางตรงนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเราอาจจะเลือกเกินเลือกขาดนะตามขอบขอบแต่เราไปไล่เก็บได้ที่มาร์คสมมุติเราเปิดเลเยอร์มาใหญ่อย่างนี้นะฮะหรือถ้าเป็นเลเยอร์เล็กเราสามารถเลื่อนได้ดึงซ้ายขวาแต่ให้เราเลือกไปที่มาร์คนะฮะเพื่อเราจะไปเพ้นออกแล้วก็ไปเลือกที่ผู้กันนะฮะถ้าสีดำเนี่ยมันจะลบออกไปเพราะนั้นให้เราเลือกสีดำปรับขนาด
แปลงได้นะฮะตามใจชอบปุ๊บผมก็จะไปคลีนหน่อยถ้าใครอยากทำละเอียดก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะสามารถเลือกปากกาสีเหลืองนะฮะด้วยจิ้มแล้วเลื่อนเพื่อจะไปเพ้นเอาดีเทลเข้ามาเพิ่มนะฮะได้อย่างเงี้ยฮะปุ๊บเพ้นดีเทลกลับมาได้ถ้าคิดว่ามันมีดีเทลตรงไหนหายแนะนำว่าให้ไปปรับนะฮะในการเทสีพื้นเป็นสีไหนก็ได้สีอื่นเพื่อเราจะได้มองชัดว่าเราตัดออกดีหรือยังแต่ในกรณีนี้ผมโอเคแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างไม่อยากจะให้มันยาวมากนะตัวนี้ก็ไปปรับขนาดได้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เราต้องไปเลือกเลเยอร์นี้ก่อนก่อนที่เราจะปรับขนาดปุ๊บสมมติตรงนี้โอเคเอาไว้ตรงกลางแล้วกันสมมติตรงนี้นะผมได้มาแล้วก็จะเราไปที่มาร์คดีกว่าตรงนี้ผมก็จะ copy ขึ้นมาอีกหรือแม้ก็เราไปเลือกเลเยอร์เดิมนะฮะที่เราปิดไว้ก็คือเปิดรูปตายนะครับก็จะเกิดเลเยอร์เก่าขึ้นมาแต่เลเยอร์นี้ผมจะปิดไว้ก่อนผมจะไปเปิดเลเยอร์ที่ผมสำรองไว้ด้วยการ copy แล้วก็ปิดไว้อันนึงแล้วก็มาใช้กันนี้อันนี้ผมจะเลือกแค่หัวนะฮะเพราะว่าเราจะทำหัวโตคือเราจะแยกเลเยอร์กันเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ใน Luma Fusion แยกกันนะฮะระหว่างหัวกับตัวหรือคนอื่นที่มีขาแขนอยากจะแยกก็แยกได้นะฮะเพื่อจะเป็นทำเป็นแอนิเมชันนะฮะภาพเคลื่อนไหวเป็นการ์ตูนแบบง่ายๆนะฮะก็เลือกผมก็จะเลือกเอาเฉพาะในส่วนของใบหน้านะฮะตรงนี้แต่ถ้าเลือกเกินไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกเราสามารถไปเลือกกลับมาที่มาร์คได้ก็คลิกมาร์คตรงนี้เราก็ค่อยมาคลีนอัพกันต่อนี้ผิดก็อันดูนะฮะไปที่ก็ระบายดีเทลกลับมานะฮะนี่ก็จะเก็บรายละเอียดนิดนึงเราสามารถเลือกแปลงได้นะฮะแปลงที่แข็งเลยก็ได้ของผมใช้แปลงแข็งเลยจะได้เก็บขอบให้มันคมๆนี่ใหญ่ไปก็ลดขนาดแปลงได้ก็คลีนอัพไปเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้เราจะใช้ถึงมาแค่คางนะฮะแต่ผมก็จะคลีนอัพตรงนี้ก่อนพวกขอบก่อนเอาดีเทลกลับมาก็เทียงเดียวครับเราไม่สามารถโรเทตจอได้ตัว Photoshop คือเราไม่สามารถหมุนได้คือมันจะอยู่แนวนอนอย่างนี้อย่างเดียวตรงนี้ปุ๊บก็คินตรงหมวกกลับมาครับเพื่อให้มันดูคมหน่อยครับไม่แบบว่าเป็นหยักโอเคตัดข้างบนอีกนิดนึงประมาณนี้ครับแล้วก็ลบตรงคอออกไปเพิ่มขนาดแปลงนิดหน่อยถ้าลบเกินก็เหมือนเดิมฮะใช้สีขาวฮะ
ก็ต้องปรับขนาดแปลงให้ทำงานง่ายนะครับค่อยๆลบโอเคผมก็ได้ส่วนหัวมาเดี๋ยวเราลองไปเปิดเลเยอร์ลูกตาดูอันนี้ต้องไปลบหัวออกก่อนเดี๋ยวนี้ไปลองเทียบก่อนว่าโอเคเราสามารถเอาเลเยอร์นี้เลื่อนมาอยู่ข้างบนเพื่อเช็คโอเคเราจะปิดเลเยอร์นี้ไปก่อนแล้วก็ลบในส่วนนี้ออกไปนะฮะในส่วนของหัวตัดหัวเหลือไว้แค่คอนะฮะประมาณนี้ผมก็จะไปปิดเลเยอร์ล่างเลยิดไว้มันก็จะเป็นไฟล์ PNG นะฮะตรงนี้เป็น PNG แล้วก็ปุ๊บสามารถมากดนี่ฮะบนขวานะฮะ Publish and Export นะฮะก็ PNG Large นะฮะสูงสุดก็ Save Image ไปปุ๊บปิดเลเยอร์นี้ไว้เปิดเลเยอร์หัวคือไม่ต้องกังวลขนาดมากเท่าไหร่แต่คือทำใหญ่ไว้ก่อนก็ได้ฮะเราจะไปลดได้ในดูมาฟิวชั่นตรงนี้ผมก็เหมือนเดิมฮะ Export ไฟล์ไปเป็น PNG Save Image หรือโอเคปิดไปหมดเราจะใส่ตัวหนังสือด้วยสมมุติว่ามันเป็นแนะนำเองนะโอเคผมก็ตัวหนังสือสีขาวอุ๊บทำไงดีเนี่ยแปลงลบตรงนี้ออกนิดนึงโอ้ผมเขียนผิดผมต้องสร้างเลเยอร์ใหม่มาเพื่อเขียนนะฮะไม่เป็นไรเอาใหม่เคลียร์ออกไปเลยก็ได้ delete ไปเลยสร้างใหม่เอาสีเหลืองแล้วกันเทลงไปสร้างใหม่กันหนึ่งนะฮะแล้วก็เขียนเอาใหม่ถ้าจะเริ่มใหม่เลื่อนหน่อยแค่ตัวอย่างนะฮะก็ลองดูแล้วก็ปรับใช้ตามที่ทุกคนอยากได้ผมก็เซฟไปเป็น PNG เหมือนเดิม PNG ปุ๊บ Export ต่อไป Save Image โอเคครับตรงนี้เราก็จะไป Luma Fusion แหละก็ไปตามหารูปภาพนะที่เราทำมาก็เนี่ยไปที่ Photo นะหรือถ้าใครเซฟไปที่อื่นก็ตามไปเอาไฟล์ของตัวเองมาได้นะฮะก็จะเข้าไปตรงนี้ก็เป็นเลเยอร์ตัวก็วางลงมานะฮะเดี๋ยวผมจะเอาสีเอาแบ็กกราวด์ลงเพื่อจะได้เห็นชัดว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเนาะโอเคไม่มีต้องไปทำแบ็กกราวด์มาจาก Photoshop เหมือนเดิมโอเคจะเอาแบ็กกราวด์ตัวนี้เข้าไปแต่ผมอยากได้วินเนตติ้งนิดนึงจะส่งไปอีกโปรแกรมหนึ่ง Lightroom ไม่รู้ว่ามันเด้งมาหรือเปล่าก็ไม่เคยลองกันโอเคมาแล้วจะไปที่เอฟเฟกต์ไปนี่ฮะมิดพอยต์
ได้ประมาณนี้ส่งไปอีก open in maximum size อยู่ไหนเอ่ย Luma Fusion ก็เข้าไปตามหา Luma Fusion ที่มันสามารถส่งผ่านโปรแกรมได้เรื่อยๆเลยนะฮะตรงนี้โอเคใส่ background เข้าไปปุ๊บจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นการนะก็เป็นวิดีโอเราแหละที่เราจะทำแบบว่าแอนิเมชันอะไรต่างๆแต่จริงๆผมควรจะเอาหัวมาด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววิดีโอนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าแอนิเมชันหัวกับตัวยังไงปุ๊บโอเคหัวมาแล้วเพิ่นแท็บเข้าไปให้เรียบร้อยที่เราชอบปุ๊บเราก็จะได้มันไลน์อัพมาประมาณนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวหนังสือโอเคตัวหนังสือก็สามารถอยู่บนตัวอย่างนี้ได้นะก็เจ๋งดีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะสอนทำแอนิเมชันอีกทีนึงให้มันเคลื่อนไหวนั่นแหละปุ๊บโอเคมาดูกันนะฮะว่าเราจะทำให้หัวมันดุกดิกไงคือเราพอยต์ของเราคือต้องการแค่ให้หัวมันดุกดิกเราจะเลื่อนไปสุดเฟรมนะทุกคนสังเกตนะฮะด้านล่างตรงนี้มันเป็นแถบนะไปที่เฟรมแรกสุดนะเฟรมแรกสุดก็คือซ้ายมือสุดกดสร้างคีย์เฟรมไปหนึ่งทีแล้วก็เราจะโรเตทนะฮะมาดูที่ขวามือมันจะมีตัวโรเตทเราลองโรเตทดูเยอะไปหน่อยประมาณนี้ก็พอนิดหน่อยปุ๊บประมาณนี้คือตอนนี้ไม่เราต้องลองว่ากี่เฟรมเราต้องใช้กี่เฟรมเพื่อให้มันหันเราลองนับไปฮะกดแถบตรงนี้1 2 3มาลอง3แล้วหันกลับปุ๊บนี้1 2 3เอากลับ1 2 3เอากลับไปแล้วก็ลองเล่นคลิปดูก็ได้โอเค1 2 3ก็โอเคอยู่ฮะตรงนี้ก็เราสามารถแท็บตรงนี้กลับไปคีย์เฟรมตรงนี้ก็นับมา1 2 3ก็เลื่อนเหมือนเดิมของเราไปเรื่อยๆ1 2 3ทำจนสุดไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าใครจะใช้แบบหลายๆหน้าก็ได้นะพูดถึงอ่ะหน้าเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆฮะแต่เราก็แบบว่าขยับหน้าคีย์เฟรมนี้กี่คีย์เฟรมเนี่ย1 2 2เองเราสามารถเราลบออกก่อนของเราต้อง3ลองเล่นดูหรือถ้าใครทำสุดแค่ตรงนี้ก็สุดแค่ตรงนี้เพราะว่าเราสามารถตัดคลิปออกปุ๊บตัวหนังสือเอาไว้แต่เราจะ copy มันเราคลิกเป็นหนึ่งทีแล้วก็กดตัวนี้ duplicate duplicate เหมือนกันเราก็ได้คลิปแบบนี้ถ้าเร็วไปก็ลองสัก5 6ก็ได้ครับแต่ความชอบของเรานี่แล้วตัวหนังสือลองดูตัวหนังสือดูแล้วมันแถบเข้าไปคือเราจะแอนิเมตให้มันวิ่งเข้ามาก็ได้แต่ของผมจะใช้เป็นตัว opacity ดีกว่าหายไปก่อนปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปสักเล็กน้อย
แล้วค่อยโผล่ขึ้นมาแล้วคลิปก็จะได้ประมาณนี้ครับถ้ายังไม่พอก็เพิ่มไปเรื่อยๆฮะสมมติว่าอันนี้มันเป็นแนะนำตัวเองเนาะหรือเพราะว่าเราสามารถใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ใส่อะไรเข้าไปได้ฮะตรงนี้เพื่อช่วยให้มันยังไงให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะเราก็ใส่พวกซาวด์เอฟเฟกต์เข้าไปเก็บตรงนี้ปิดไม่มิดก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการทำหัวโตทุกดิกทุกดิกในวิดีโอด้วยแท็บเล็ตนะฮะด้วย iPad หรือ iPhone นะครับใน iOS สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องหรือกดไลค์นะฮะก็ช่วยกันกดด้วยนะฮะเพื่อช่วยเหลือช่องของเราต่อไปครับจะได้ทำคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนได้ดูฟรีๆกันอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ